วัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดีตอนเช้าวันนี้จอจะมาไอ้นี่มาส่วนจะมาถอนต้นไอ้ที่ว่าผักอันไหนที่ว่ามันตายแล้วออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจอจะเตรียมพรวนดินเอาไว้ปลูกปีหน้าเนาะเพราะจอจะไม่ค่อยมีเวลามาทำไงเพราะจอต้องทำงานด้วยเนาะจอก็จะมาค่อยๆทยอยทำกันโทษทีเด้อนั่นแหละเดี๋ยวจอจะพาเดินไปดูว่าเห็นกองเห็นเขากองไว้สงสัยเขาจะเอาขี้งัวมาลงขี้งัวขี้ม้าเนาะเราจะพาเดินไปอากาศก็หนาวอยู่จะวันนี้หนาวอยู่ขี้วัวขี้ม้ากองนี้จอยไม่เอาเพราะว่ามันไม่ดีจอยจะไปเอากองนู้นกองสุดท้ายหน่อยสั่นหน่อยเด้อกล้องก่อนมันสั่นนู้นไก่ฟ้าพญาหลอกเขาเดินอยู่ข้างในนู่นน่ะมันไม่ค่อยให้นั่นหรอกนะเดินอยู่ในส่วนตรงกันเขาเยอะนะเสียงไก่ป่าจ้ะเนาะเสียงไก่ป่าจอยเห็นกองขี้วัวนี่เดี๋ยวจอยจะพาไปดูกองขี้วัวขี้วัวกับขี้ม้านี่จะดีมากเลยจอยจะบอกให้ใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวจอยให้ดูมันดีในขี้ม้าเนี่ยเขามีขี้ม้าให้เดี๋ยวจอยจะมาตักเอาไปไว้เนี่ยจ้ะมันก็เป็นแปลงเขาน่ะจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจอยจะเอารถมาเข็นนะเอามาเข็นเอาไปไว้ใส่ช่วงหน้าร้อนเราไม่ต้องไปซื้อเขาอากาศเย็นมากเลยตักขี้วัวจ้ะก็จะตักขี้วัวขี้ม้าเนาะ โอเคตรงนี้ตัวก็จะเอามาเทละเราจะไปเอาไอ้จอบก่อนเอาจอบเอาเสียมก่อนนะขี้ม้า
ขี้ม้ารถที่สองจ้ะรถที่สองจอยจะเอาสักสามรถสี่รถแต่จ้ะเอามาไว้นะนี่นี่จะเอาสักหนาหักเลยเห็นไหมล่ะถูกแล้วมาช่วยกันเพื่อนๆมาช่วยกันเพื่อนๆทุกคนมาช่วยจอยเด้อเราจะเทไว้ตรงนีอันนี้ก็รถที่สามละเหม็นเหลือเกินกลิ่นนะกลิ่นขี้วัวนะขี้ม้าขี้วัวผสมกันจ้ะแต่เจ้าของไร่จอยเนี่ยเขาที่จอยเช่าอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาเลี้ยงม้าไงโอเคจอยคิดว่าจอยพอแค่นี้